ครงการสืบค้นต้นน้ำสายน้ำและสรรพชีวิตมาสีดาเนี่ยอยากจะให้รู้นิดนึงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของป่ามรดกโลกที่มีชื่อเต็มๆว่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นคอมเพล็กซ์นะฮะรวมกันทั้งหมด5แห่งด้วยกันก็มีเขาใหญ่มีตาพญามีปางสีดามีทับลานมีดงใหญ่ก็รวมกันว่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ Forest Complex นะ Forest Complex ครับจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่ที่ทำการขึ้นไปจนถึงปด5คือหน่วยปางสีดา5ที่เป็นห้วยน้ำเย็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นป่าสัมปทานเก่านะครับงั้นไอ้ต้นน้ำที่เราจะไปพรุ่งนี้เนี่ยมันคือลงไปนี่ด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งนะลงไปที่จะเป็นเขื่อนที่จะกลายเป็นเขื่อนด้วยครับไอ้พวกเส้นขาวๆถ้าดูจากแผนที่นี่คือเส้นน้ำทั้งหมดเส้นน้ำทั้งหมดต้นน้ำก็คืออยู่ตามแนวถ้าจะเอาจริงๆคืออยู่แนวสันเขาทั้งหมดจะเป็นต้นน้ำงั้นถ้าขึ้นไปดูต้นน้ำที่บนสันเขาจริงๆมันอาจจะไม่เห็นลำห้วยอาจจะเห็นอะไรอาจจะมีแค่หยดน้ำใครเคยไปอินทนนท์อาจจะเห็นต้นน้ำจริงจะมีหยดน้ำไหลลงมาทีละหยดทีละหยดปกติเราจะดูสังเกตว่าอะไรเป็นอะไรแต่การวัดเนี่ยจะทำให้เรารู้จักมันมากขึ้นขั้นตอนสำรวจก็คือแปลงไม่โดนเอออย่าเล่นดิเขาไปชูอย่างแรกก็คือ5คูณ6เราจะขึ้นแปลงแต่ละคนในพื้นที่ก็คือวางเสา4เสาไอการวางแปลงนี่เราก็จะมีจะใช้เชือกฟางที่ให้ทำเป็นสเกลอะครับ1ชุดต่อ1กลุ่มเพื่อที่จะแปลงพื้นที่แต่เมื่อกี้อะคะเห็นมีเครื่องกำลังปักครับแล้วก็มีเสาหลักปัก4มุมให้แล้วก็มีสายวัดตลับเมตร1อันเดี๋ยวลองดูว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็พั่วมือไว้ขุดแล้วก็มีเพลทกระดาษดรออิ้งอันนี้ไว้ทำงานตอนเย็นเป็นงานเยอะฮะพอเราสำรวจอันนี้เสร็จเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแฟ้มผลงานของแต่ละบ้านคือการประเมินไอ้การทำงานการเขียนบันทึกของเด็กๆหรือความเข้าใจของพ่อแม่อยู่ในแฟ้มผลงานเล่มที่เราจะขอเก็บไว้กับงานที่ทำในข้อมูลเล่มนี้ข้างหลังจะมีเช็คลิสต์อะไรบ้างเนี่ยนะครับทั้งหมดกับเพลทที่จะเป็นภาพอธิบายการสำรวจอีก1ชุดก็คือมี4ตามถนน5หรือตามถนน6เขาตามถนน5ครับตามถนน5ครับที่2ครับครอบครัวใครครับลองดูว่าจะลึกเข้าไปข้างนี้เท่าไหร่ก็มีวีฮะว่าจะเอาสักเมตรนึงจากถนนเอาตัวมาทําอะไรเนี่ยเอานี้นะเอามาเชือกมาผมเอาอันนี้อ้ามอันนี้แปลงที่2นับจากต้นนี้ครับไปแล้วเราต่อตรงนี้เข้าใจครับแขวนไปเลยยาวๆเลยขวางเชือกแล้วก็ช่วยวัดต่อไปให้แปลงต่อ5เมตรตรงซีไหนนะตรงนี้ใช่ไหมครับซีอยู่นี้นะโอเคอันไหนเนี่ยหินไปมาปินขอไม้พ่ออันนึงเสาไปยังมีดิคุณไปช่วยพ่อต่อนี่ใช่ไหมสามเมตรโอเคอ่ะตรงนี้ไม่เอาสมุดมาขายข้างหลังมันมีหนามแบบนั้นตัวใหญ่มากพวกเรานี่ไปพันเอวนะที่เอวข้างบนใช่ข้างบนหลังต้องถอยไปมองนิดนึงเพราะตอนนี้จะมองไม่เห็นประมาณ16ถึง18เลย10ทุ่มยังไง16ถึง18ได้ไหมอุ๋ยปั้นต้นที่2ใช่มั้ยนี่เหรอเออนั่นแหละประมาณนั้นปั้นแล้วปั้นสังเกตก็ได้ลูกใบมันเป็นยังไงอันนี้เล็กมากเส้นรอบวง15เซนความสูง12เมตรปั้นสังเกตใบให้หน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะได้ตกแต่งถูกประมาณนะก็10ก็ได้แดดมันไม่นะเนี่ยแค่นั้นเองนะ10เล
ักสิบเมตรได้หุ้ยสักสิบเมตรก็วัดพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สำรวจทางนี้ก่อนเนาะคือเล็งต้นไม้ใหญ่ไว้ก่อนเลยใช่ไหมกำหนดจุดต้นไม้ใหญ่ก่อนครับอยู่4ต้นครับ1 2 3 4อะไรครับแต่ว่าไอ้พวกจุดเล็กๆเนี่ยก็ใช้ถ่ายรูปเอาใช่ไหมใช่ครับถ่ายเป็นต้นๆนะครับว่าต้นหวายแล้วมีตรงไหนบ้างก็จะกำหนดไปครับต้นค้อนตีหมาอยู่ตรงไหนอะไรนะแล้วก็ประกอบกับวาดรูปประกอบโชว์ภาพประกอบด้วยนะโชว์ภาพประกอบ คืออย่างที่แป้งเขาก็จะเป็นคนไปถ่ายตามจุดแล้วก็มาร์กจุดทีนี้คืออันนี้ไม่ได้โคกันต่างคนต่างทำ ก็จะวาดไปเพราะว่าคิดว่าบางทีมันรายละเอียดตรงนั้นมันเก็บไม่หมดไงเราก็จะมาเก็บรายละเอียดเรื่องทรงพุ่มเรื่องขนาดเรื่องไอ้ตรงข้างล่างข้างบนอะไรเงี้ยก็จะมีวาดไว้สำหรับต้นไม้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามว่ามันมีแวดล้อมอะไรบ้างอะไรเงี้ยเอียงไปทางไหนยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีรายละเอียดมุดมาทางนี้แล้วก็แบบวาดออกมาว่ามันเห็นอะไรบ้างซึ่งมันไม่เห็นในต้นนี้พวกนี้เลยนะข้างหลังนี่ไม่เห็นเลยนะมันแบบตรงนี้มันจริงๆมันจะมีแต่ต้นเล็กๆแต่ว่าไม่เห็นตรงนี้เลยก็จะเห็นแค่นี้คือถ้าวาดออกมาจริงๆก็จะไม่เห็นต้นนี้เลยแต่ก็จะมาเห็นที่ระดับความสูงก็มีข้อสังเกตนิดนึงคือว่าจากพื้นที่นะครับ5คูณ6ครับเป็น30ตารางเมตรใช่ไหมครับคือเรานึกมันดูมันทึบมากแต่ว่าจริงๆแล้วไม้ใหญ่มันมีแค่4ต้นเองก็เลยแต่ว่าไม้อื่นๆที่เป็นไม้พุ่มอะไรเนี่ยมันเยอะสัดส่วนของไม้ใหญ่มันจะน้อยแต่มันก็ยังดูเป็นป่าที่ทึบอยู่ครับก็เลยไม้ใหญ่มันน่าจะมีมากกว่านี้ตามความรู้สึกตอนแรกครับว่ามันเป็นป่าอย่างเงี้ยครับแต่พอไปวัดจริงๆแล้วมีแค่4ต้นพ่อแปงกำลังจะบอกว่าป่าสมบูรณ์อ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม้ยืนต้นใช่ๆมันต้องประกอบไปด้วยแล้วมีความหลากหลายมีทั้งไม้พุ่มไม้เลื้อยถาวรซึ่งผมรู้สึกว่าแต่ละอันมันมีประโยชน์ของมันถ้าเราสามารถที่จะได้รู้จักต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาที่เรามาลงตรงนี้บางทีเราก็นึกภาพไม่ออกบางทีก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเอาแผ่นนี้ไปทำที่นู่นน่าจะเอาแผ่นนี้ลงไปทำอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องไปทำที่นู่นนะหมายถึงว่าเราทำรอบหนึ่งมามันก็บันทึกลงมาในหัวเราแล้วน้องพูดถึงว่าในหัวเด็กๆหรือใครต่อใครมันก็จะลงมาส่วนหนึ่งแล้วพอเรามาวาดมันก็ได้อีกส่วนหนึ่งย้ำเข้าไปแต่มันก็จะมีบางจุดที่เฮ้ยตรงนั้นเป็นยังไงที่ตรงนี้เป็นยังไงถ้าเราได้ทำอันเนี้ยแล้วลงกลับไปที่เดิมทีมันก็จะชัดเจนขึ้นอย่างช่วงเรือนยอดเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆมันครอบมาถึงตรงไหนซึ่งพอเรามาดูแล้วแสงมันโผล่มาแค่ทางนี้หน่อยเดียวหรืออะไรเงี้ยหรือมีอีกด้านหนึ่งมาล้ำหรือเปล่าแล้วก็ดูแล้วบางทีมันก็อาจจะมียอดของต้นไม้ต้นนี้มีบ้างก็ได้ที่ช่วงที่ป่าเลยจะช่วยในการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดศักยภาพมากแม้กระทั่งไอ้มิติสำคัญที่ผมพูดถึงเนี่ยการลงในพื้นที่แล้วมันเห็นสิ่งรอบตัวโดยสัมผัสได้แต่ว่าการถ่ายทอดเนี่ยมันจะถ่ายทอดผ่านอะไรตอนนี้ผ่านการเขียนซึ่งวัยเด็กๆนี่สำคัญมากก็เหมือนอย่างที่ว่าเขาพุ่นเขาจำได้รอยเท้าเสือเขาพาเดินไปดูเลยไอ้เรากลับจำว่าเฮ้ยมันต้องเดินอีกหน่อยเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ตรงนี้แหละมันจะประทับรอยดีๆไว้คือถ้าเราเดินอย่างเดียวแล้วไม่ได้มาเขียนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ในรายละเอียดในเรื่องเพราะครั้งก่อนเราเดินแล้วก็ผ่านนะเราก็จะไม่อยู่ตรงกับที่ก็ยังนึกเสียดายว่าไอ้สมุดเล่มที่แล้วก็จะหยิบมาเหมือนกันนะก็จะบันทึกภาพอะไรแบบเนี้ยไว้อะแล้วกลับมาดูมันอาจจะเห็นของเดิมก็ได้เนาะก็เด็กๆเขาก็คงซึมซับแหละมองว่าเพราะว่าบางทีเขาก็เหมือนรู้สึกว่าจะต้องไปดูตรงนู้นว่าตรงนี้อะไรของเขาเนี่ยคือบางทีเราก็เห็นเขาคือเห็นรายละเอียดเล็กๆอ่ะที่เขาทำโดยที่เราโดยธรรมชาติของเขาอย่างถ้าเราเรียนอยู่ในระบบเมื่อก่อนเราก็คิดแค่ว่าน้ำท่วมเพราะว่าป่าไม้โดนทำลายเราไม่ได้นึกถึงต้นเล็กต้นน้อยต้นอะไรพวกนี้ด้วยเนาะเราก็นึกถึงแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็จริงๆต้นไม้เล็กๆถ้ามันหายหมดก็ต้องไม่ได้เหมือนกันต้นไม้เล็กๆนี่แหละเป็นตัวที่กันไม่ให้น้ำมันไหลใช่เร็วขึ้นนะครับให้ชะลอความเร็วของน้ำมากกว่าต้นใหญ่สิ